มาเช็คดวงชะตาของชาวราศีมิถุนกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ใบแรกนะคะเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือดาบค่ะ8ถ้วยค่ะสเตนค่ะ8ดาบค่ะ3ไม้เท้าค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะ5ดาบค่ะ10ดาบค่ะและสุดท้ายนะคะ1ดาบค่ะสังเกตได้ว่ามีดาบเยอะนะคะแปลว่าค่อนข้างมีอุปสรรคแล้วก็ไม่ราบรื่นค่ะมาดูดวงโดยรวมนะคะความรักค่ะคนโสด นะคะยังไม่มีคนถูกใจเข้ามาค่ะคนมีคู่นะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆไม่รีบแต่มีความหนักแน่นและความมั่นคงค่ะการเงินนะคะมีความไม่คล่องตัวรายรับนะคะไม่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะการงานค่ะยังต้องมุ่งมั่นและพยายามต่อไปนะคะถึงจะประสบความสำเร็จอาจต้องใช้เวลาหรือใช้ความอดทนค่ะมาเจาะลึกรายละเอียดกันแต่ละใบกันเลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่ใบแรกนะคะตำแหน่งธนูค่ะมีแนวโน้มนะคะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำค่ะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษค่ะถัดมาค่ะตำแหน่งกระดุมพระค่ะการเงินหรือรายได้นะคะรายรับที่ได้รับเข้ามานะคะได้มากค่ะแต่ได้มาด้วยความยากลำบากนะคะการเงินไม่ค่อยคล่องตัวค่ะถัดมาค่ะตำแหน่งสหัสชาค่ะเพื่อนหรือสังคมนะคะห่างหายจากการติดต่อกับเพื่อนหรืออาจจะปลีกตัวมาอยู่กับคนเดียวค่ะถัดมาค่ะสเตนค่ะตำแหน่งพันธุนะคะมีคนใกล้ตัวคอยช่วยเหลือนะคะทั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะค่ะอนาคตอันใกล้ค่ะยังไม่มีความคิดที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความมืดแปดด้านยังไม่รู้ว่าจะจัดการหรือไม่มีที่พึ่งที่จะแก้ปัญหาค่ะถัดมาค่ะอรินะคะเป็นอุปสรรคนะคะอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งปัจจุบันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคนโสดยังไม่มีคนถูกใจเข้ามาค่ะหรือยังอาจจะยังไม่ถูกใจเราเท่าไหร่นะคะคนมีคู่ค่ะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบแต่มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงอย่างแน่นอนค่ะถัดมาค่ะตำแหน่งมรณะค่ะสุขภาพค่ะอย่าไม่ควรประมาทนะคะแล้วก็อย่าละเลยมันตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพค่ะถัดมาค่ะที่ตำแหน่งสุภาพค่ะระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงหรือถูกแทงข้างหลังค่ะถัดมาค่ะสุดท้ายค่ะตำแหน่งกรรมะหน้าที่การงานนะคะยังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอต้องใช้เวลาและความอดทนมุ่งมั่นแล้วก็ขยันค่ะพยายามต่อไปนะคะสำหรับดวงโดยรวมของชาวราศีมิถุนก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้เลยค่ะ